คำศัพท์แสลงทางทหารเป็นอีกหนึ่งวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ทหารผ่านคำหรือประโยคซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของหรือแทนความรู้สึกนึกคิดของทหารในสนามรบหรือเป็นการประชดประชันนะครับสิ่งที่พวกเขาพบเจอเวลาออกรบหรือเป็นการแซะกันแน่กันแหน่ชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของทหารผ่านถ้อยคำและประโยคและนี่คือเรื่องราวของคำศัพท์แสลงทหารอเมริกันที่ปฏิบัติหน้าที่ในอิรักและอัฟกานิสถานอาลีบาบาหมายถึงผู้ก่อความไม่สงบหรืออาชญากรแองเจิลหมายถึงทหารที่เสียชีวิตในการรบคำนี้มักใช้ในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ของสหรัฐ AO ย่อมาจากคำว่า Area Operation หรือพื้นที่ปฏิบัติการ AOR หมายถึง Area of Responsibility หรือพื้นที่การรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดนะครับให้กับหน่วยทหารหน่วยหนึ่งหน่วยใดรับผิดชอบในพื้นที่นั้น Battlefield Airmen หมายถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศซึ่งทำหน้าที่หลากหลายภารกิจนะครับทั้งเป็นหน่วยกู้ภัยผู้ควบคุมอากาศยานส่วนหน้าและร้องขอการโจมตีทางอากาศให้กับกองกำลังภาคพื้นดิน BIAF หรือ BIAF นะครับย่อมาจาก Baghdad International Airport ซึ่งหมายถึงสนามบินนานาชาติกรุงแบกแดดบอมบาคอนด้าเป็นชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งนะครับของฐานปฏิบัติการร่วมอนาคอนด้าหรือ LSA อนาคอนด้าฐานทัพใหญ่ใกล้เมืองบาลัดนะครับในอิรักซึ่งมักถูกโจมตีด้วยปืนครกอยู่บ่อยครั้ง 4C คำนี้นะครับเป็นคำที่ย่อมาจาก Coalition Country หรือชาติพันธมิตร CHU หรือ CHU นะครับย่อมาจากคำว่า Containerized Housing Unitซึ่งเป็นหน่วยทหารช่างนะครับที่ทำหน้าที่ในการสร้างที่พักอาศัยในฐานทัพโดยมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูปนะครับซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นที่อยู่อาศัยชูวิลถ้าแปลตรงตัวนะครับจะหมายถึงหมู่บ้านชูแต่ในที่นี้จะหมายถึงบ้านพักคอนเทนเนอร์สำเร็จรูปซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นที่อยู่อาศัยของทหารจำนวนมากนะครับราวกับว่ามันเป็นหมู่บ้าน CP ตัวย่อของคำว่าเช็คพอยต์นะครับอันหมายถึงจุดตรวจCSH ย่อมาจากคำว่า Combat Surgical Hospital อันหมายถึงโรงพยาบาลศัลยกรรมสนามซึ่งคำว่า CSH นะครับทหารจะออกเสียงว่า Cash แต่ไม่ได้แปลว่าเงินสดนะครับ Dead Blossom หรือสะพรั่งมรณะเป็นคำที่ใช้เรียกพฤติกรรมของเหล่าบรรดาสมาชิกกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักในยามที่พวกเขาเข้าปะทะกับทหารข้าศึกซึ่งพวกเขาจะกราดยิงข้าศึกนะครับไปทุกที่ทุกทางคำนี้มีต้นกำเนิดมาจากภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นะครับเรื่อง The Last Starfighter ในปี1984ซึ่งเป็นฉากที่ยารบของพระเอกนะครับใช้อาวุธท่าไม้ตายในการยิงอาวุธออกไปแบบทุกที่ทุกทางโดยสามารถยิงทำลายยารบของศัตรูได้ทั้งหมด Defect ย่อมาจากคำว่า Dining Facility อันหมายถึงโรงอาหาร Dirt Sailor หรือทหารเรือมอมแมมหมายถึงทหารเรือนะครับในสังกัดของกองพันก่อสร้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในอิรักทหารหน่วยนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเวียดนามจะถูกเรียกว่า CBs FAN หรือ FAN นะครับไม่ได้หมายถึงพัดลมแต่เป็นคำที่หมายถึงกลิ่นนะครับที่อยู่ภายในเต็นท์ทหารซึ่งพักรวมกันหลายๆคนนะครับดังนั้นมันจึงมีกลิ่นแฟนซึ่งเป็นคำย่อของคำว่า Food as Nutฟุตนะครับเรียกแบบภาษาทหารว่าตีนแอสหมายถึงตูดส่วนนัทหมายถึงไข่ดังนั้น FAN หรือแฟนนะครับจึงหมายถึงกลิ่นของตีนตูดไข่อันเป็นกลิ่นซึ่งอยู่ภายในเต็นท์ของทหาร FOB หรือ FOB นะครับย่อมาจาก Forward Operating Base หรือฐานปฏิบัติการส่วนหน้า FOB Taxi หมายถึงยานพาหนะต่างๆในฐานปฏิบัติการส่วนหน้าซึ่งมีอยู่แต่ไม่เคยเอาออกไปใช้งาน Fobbit นะครับคำนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง The Lord of the Ring นะครับที่เรียกพวก Hobbit แต่คำว่า Fobbit นี้หมายถึงทหารที่อยู่ในฐานปฏิบัติการส่วนหน้าแต่ไม่เคยได้ออกไปรบเลย Green Zone หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยนะครับซึ่งได้รับการคุ้มครองอย่างหนาแน่นอันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐบาลนะครับและกองบัญชาการในใจกลางกรุงแบกแดด
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของอเมริกานะครับและชาติพันธมิตรรวมทั้งอิรักปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้กันทรัคหมายถึงยางเกราะติดอาวุธหนักซึ่งใช้สำหรับคุ้มกันขบวนรถกรันคำศัพท์ตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามนะครับซึ่งหมายถึงทหารราบฮัจจิคำนี้ทหารอเมริกันนะครับจะเรียกผู้คนในอิรักและแถบตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งชาวอัฟกันนะครับและบังคลาเทศ IED ย่อมาจากคำว่า Improvised Explosive Device หรือระเบิดแสวงเครื่อง Indirect Fire หมายถึงการยิงเป็นวิถีโค้งซึ่งมักจะเป็นจรวดนะครับหรือปืนครก Jingle Truck หมายถึงรถบรรทุกนะครับที่ทางรัฐบาลอัฟกานิสถานทำสัญญาจ้างเหล่าบรรดาสิ่งรถบรรทุกชาวอัฟกันให้เข้ามาทำหน้าที่ในการลำเลียงยุทธปัจจัยนะครับหรือขนส่งทหารไปยังที่ต่างๆจุดเด่นของรถพวกนี้ก็คือการประดับประดาลวดลายสีสันต่างๆบนรถจนเป็นที่สะดุดตาอย่างมากทหารอเมริกันจึงเรียกรถบรรทุกเหล่านี้ว่า Jingle Truck ซึ่งแปลว่ารถบรรทุกกรุ้งกริ้ง KAF หรือ CAF นะครับย่อมาจากคำว่า Kandahar Airfield ซึ่งแปลว่าสนามบินกันดาฮาซึ่งเป็นฐานทัพอากาศสำคัญนะครับทางตอนใต้ของอัฟกานิสถาน LN ย่อมาจากคำว่า Local National หมายถึงพลเมืองอิรักหรืออัฟกันซึ่งถูกจ้างงานให้ทำหน้าที่ในการก่อสร้าง MRE ย่อมาจากคำว่า Meal Ready to Eat หรืออาหารพร้อมรับประทานแต่ทหารอเมริกันนะครับแทบทุกคนจะเรียกมันว่า Meal Refused by Everyoneหรืออาหารที่ทุกคนปฏิเสธนอกจากนี้ครับยังมีคำนิยามนะครับอาหารประเภทนี้ว่าเป็นอาหาร3ดอนะครับก็คือ 1. ไม่พร้อมแดก 2. แดกไม่ลงและ 3. แดกไม่อิ่ม MUJ ออกเสียงว่ามุจนะครับย่อมาจากคำว่ามุจาฮิดีน NCOIC ย่อมาจากคำว่า Non-Commissioned Officer in Charge หรือนายทหารประทวนผู้รับผิดชอบOutside the wire หรือออกไปนอกรั้วอันหมายถึงการออกไปปฏิบัติการนอกเขตรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการส่วนหน้า OGA เป็นคำย่อของคำว่า Outer Government Agency ซึ่งแปลว่าหน่วยงานราชการอื่นๆนะครับอันหมายถึง FBI หรือ CIA PowerPoint Ranger หมายถึงทหารนะครับที่ทำหน้าที่ในการเตรียมโปรแกรมพรีเซนต์งานโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นๆ PPE ย่อมาจากคำว่า Personnel Protective Equipment หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล Raid on Raid หมายถึงการสู้รบกันเองของกองกำลังข้าศึกอันเกิดจากการแตกคอกันเอง Sandbox หมายถึงประเทศอิรัก Sappy หรือที่มักถูกเรียกว่า Sappy นะครับอันหมายถึงแผ่นเซรามิกที่ใส่เข้าไปบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อเกราะ Shake and Bake หรือเขย่าและย่างอันเป็นการเรียกชื่อของระเบิด2ประเภทนะครับ Shake หมายถึงการโจมตีด้วยระเบิดคลัสเตอร์หรือระเบิดทวิประสงค์ส่วนคำว่า Bake นะครับหมายถึงระเบิดนาปาม TERP หรือ TERP นะครับย่อมาจากคำว่า Interpreter แปลว่าล่ามแปลภาษาTOC หรือ TOC นะครับย่อมาจากคำว่า Tactical Operation Center หรือศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี VBIED ย่อมาจากคำว่า Vehicle Borne Improvised Explosive Device หรือยานพาหนะติดตั้งระเบิดแสวงเครื่องหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์บอม XO ย่อมาจากคำว่า Executive Officer หรือรองผู้บังคับการท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือคำศัพท์แสดงทางทหารนะครับที่ถูกใช้ในช่วงปฏิบัติการในอิรักและอัฟกานิสถานของกองทัพอเมริกันขอบคุณทุกท่านนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ